จากกรณีเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบตกที่เมืองรอสตอฟออนดอนของรัสเซียนะครับมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้จากทางการรัสเซียครับกระทรวงฝ่ายสถานการณ์ฉุกเฉินของรัสเซียแถลงว่าอุบัติเหตุที่เกิดกับสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน F4981 ที่เมืองรอสตอฟออนดอนเป็นเมืองทางตอนใต้ของรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตยกลำครับเป็นผู้โดยสาร55คนลูกเรือ7คนรวม62คนรัสเซียเชื่อว่าเป็นเพราะสภาพอากาศเลวร้ายไม่มีเหตุจูงใจมาจากการก่อการร้ายแต่อย่างใดครับนักบินประจำเครื่องพยายามนำเครื่องลงจอดตั้งแต่ครั้งแรกแต่ว่าไม่เป็นผลครับเนื่องจากสภาพอากาศจึงตัดสินใจบินวนไปรอบๆสนามบินก่อนรอให้สภาพอากาศดีขึ้นจุดสำคัญคือตรงนี้แหละครับพยายามนำเครื่องลงจอดเป็นครั้งที่2แต่ปรากฏว่าหางเครื่องบินไปชนกับรันเวย์ทำให้เครื่องบินตกแล้วระเบิดในที่สุดที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงขนส่งของรัสเซียระบุว่าสาเหตุนี้เป็นไปได้หลายส่วนด้วยกันนะครับทั้งความผิดพลาดของนักบินสภาพอากาศรายงานระบุว่าระหว่างเกิดอุบัติเหตุภูมิอากาศของรัสเซียไม่สู้ดีครับกระแสลมแรงถึง97กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณเมืองรอสตอฟรอนดอนนี่แหละครับเหตุการณ์นี้ก็ถือได้ว่าสร้างความสลดเสียใจนะคะให้กับญาติเพราะว่าไม่ใครคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนะคะจากสายการบินระดับโลกขนาดนี้นะคะ